สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันของวอลเลย์บอลสาวไทยในลีกต่างประเทศนะครับก็โดยเฉพาะยิ่งลีกญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็โรมาเนียนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับจาก V League ปีนี้ก็เปลี่ยนเป็น SV League นะครับเป็นลีกสูงสุดฤดูกาล 2024-25 ก็มีสาวไทย7คนที่เล่นอยู่ในลีกนี้นะครับสำหรับการแข่งขัน SV League ญี่ปุ่นสัปดาห์ที่4นี้สัปดาห์นี้เราจะไม่เห็นน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้พักส่วนสัปดาห์ที่แล้วเราไม่เห็นบุ๋มบิ๋มชัชชุออนสัปดาห์นี้ฮิเมจิวิกตอรินะมาแล้วนะครับเริ่มวันเสาร์ที่2ก็เป็นคู่ที่น่าชมเลยนะครับคู่แรก 11.05 นจำกันง่ายๆ 11 โมงนะครับ PFU Bucast ของแนนและลูกนิกเจอกับควินซี่คาริยะก็คือของเตยหัตถยาบำรุงสุขเวลาเดียวกันนะครับวิกตอรินาฮิเมจิของหมุมบิ๋มชัชชุออนครับเจอกับโทเรแอโร่ก็เวลาซ้อนกันต้องเลือกดูนะครับถ้าดูคู่แรกเราก็จะได้ดูทั้งนุกนิกแนนและก็เตยนะครับเวลาเที่ยงหรือเที่ยง05นะครับอารันมาเล่ยามากาตะของน้องยูฟ่านะครับพบกับเอสติโมริวาเล่เวลา 13.335 หรือบ่ายโมงครึ่งนะครับ NEC เล่นล็อกเก็ตคาวาซากิของน้องเพียวอัชราพรคงยศนะครับพบกับฮิซามิสึนะครับแล้วก็กลางคืนนะครับข้ามไปลีกโรมาเนียก็ประมาณ1ทุ่มนะครับ CS รับผิดบูคาเรสต์ของโมเมคราวนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC Orkes นะครับต่อด้วยวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567นะครับเวลา 11.05 หรือ 11 โมงนะครับอารันมาเรยามากาตะของน้องยูฟ่าเจอกับเอสติโมริวาเล่เวลาเดียวกันนะครับ11โมงนะครับ NEC เล่นล็อกเก็ตของเพียวอัชราพรคงยศพบกับฮิซามุสึนะครับ 11.05 เวลาเดียวกันนะครับ PFU Bucast ของแนนกับนุกนิกเจอกับควินซี่คาริยะของเตยหัตถยามรงสุขจะเห็นได้ว่าเวลาซ้อนกันเลยนะครับ11โมงเนี่ยมีด้วยกันถึง3คู่นะครับแต่คิดว่าถ้าดูคู่ PFU Bucast กับควินซี่คาริยะเราก็จะเจอนักตบไทยถึง3คนเลยนะครับต่อมานะครับเวลาเที่ยงวิกตอรินะฮิเมจิของน้องบุ๋มบิ๋มเจอกับโทเรแอโร่นะครับหลังจากนั้นก็ข้ามไปวันอังคารที่5พฤศจิกายน2567อีกของเกาหลีใต้บ้างนะครับเวลา 17.00 นนะครับฮุนไดของน้อง2นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Pepper Saving Bankแล้วก็วันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567เวลาเดียวกันนะครับ 17.00 นเวลาดี RS นะครับพบกับฮุนไดของน้อง2วิพาวีสีทองนะครับก็อย่าลืมมาชมมาเชียร์ให้กำลังใจสาวไทยกันเช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางในการรับชมนะครับอย่างที่เรียนนะครับก็ปีนี้ไม่ฟรีนะครับปีนี้ก็ต้องถ้าอยากจะดูแบบอย่างถูกต้องก็ของ True Vision เดือนละ200กว่าบาทนะครับแต่ถ้าช่องทางทางธรรมชาติเราก็เซิร์ชเข้าไปที่ Facebook หรือ YouTube พิมพ์คำว่าดูวอลเลย์บอลสดโอ้ก็มีหลายช่องเลยนะครับที่เขาถ่ายทอดแต่อาจจะลำคาญนิดนึงเรื่องของอัตราต่อรองอะไรต่างๆนะครับแต่บางช่องก็ไม่มีนะฮะบางช่องที่ลุงโจเข้าไปดูบางช่องเขาก็ดึงภาพมาแต่ว่าไม่มีเรื่องอัตราต่อรองก็แล้วแต่นะก็ลองไล่กันดูนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศนะครับก็หวังว่าพวกเธอจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต่อไปนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยการกด Subscribe กดติดตามช่องโจสปอร์ตและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ